็คือเขาบอกว่าเขาอ่ะจะไปซื้อของเพื่อเตรียมจะใช้เรียนช่วงบ่ายที่ห้างสนุกการพอช่วงที่เอามองคือเขาก็ไม่ได้มองซ้ายมองขวานะคะก็คือขับรถไปเนี่ยธรรมดาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วก็จอดธรรมดาพอตอนที่เดินออกมากำลังที่ว่าจะเดินเข้าไปตรงร้านค้าตรงบริเวณห้างสนุกการค่ะอยู่ๆก็คือเหมือนกับว่ามีวัยรุ่น2คนวิ่งเข้ามาทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือแบบไม่ทันตั้งตัวก็คือเอามือกันตรงช่วงใบหน้าเอาไว้แล้วก็โดนพอหลังจากที่โดนทำร้ายร่างกายเสร็จแล้วคนที่ทำเนี่ยวิ่งหนีไปเนี่ยคือเขาเองเขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นคือเขาก็ไม่ได้ต่อสู้เลยคือเขาก็งงเขาก็เลยย้อนกลับไปที่รถเพื่อจะขับรถกลับไปค่ะไม่ได้รู้จักคุ้นเคยไม่ได้รู้จักกันก่อนค่ะแล้วก็ไม่เหมือนกับว่าพอถ้าลูกชายเล่าฟังว่าหลังจากที่ทำร้ายเสร็จแล้วเนี่ยก็คือมีเหมือนกับนักเรียนที่อยู่กลุ่มเดียวกับคนที่เข้าทำร้ายร่างกายค่ะวิ่งเดินเหมือนกับกลับมาหาแล้วก็ตบเข้าที่บ่าค่ะแล้วก็พูดประมาณว่าโทษทีผิดตัวค่ะตอนที่โดนก็คือเขามีอาการเหมือนกับมึนยังมึนศีรษะอยู่มึนงงอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงบริเวณท้ายทอยที่โดนเนี่ยก็คือยังมีบวมแล้วก็ลามมาถึงตรงช่วงแขนที่เขายกป้องกันก็มันจะมีรอยเป็นรอยแดงช้ำบ้างใช่ค่ะเป็นรอยแดงรอยช้ำนิดหน่อยแล้วก็ช่วงบริเวณด้านท้ายทอยที่โดนเนี่ยก็มีอาการบวมมึนแล้วพอตกคืนนั้นเขาก็มีอาการเหมือนเป็นไข้อะค่ะก็คือได้คุยกับคุณพ่อให้เอาคลิปเนี้ยไปให้กับทางร้อยเวรดูอย่างเงี้ยค่ะว่าเพื่อจะหาตัวผู้กระทำความผิดแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราเคยดูในข่าวหลายข่าวเนาะว่าแบบเหมือนกับตายฟรีหรือเปล่าเพราะอันนี้มันผิดตัวด้วยแล้วคือวันนั้นเราก็คิดว่าถ้าที่โดนมันมีอาวุธอะไรอย่างเงี้ยมีมีดมีปืนเงี้ยลูกเราตายฟรีแน่นอนแล้วเราจะถามหาความรับผิดชอบจากใครใช่ไหมคะแล้วดูจากในกล้องเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นเด็กอายุรุ่นราวเขาเดียวกันนี่แหละโพสต์ข้อความกับภาพอะค่ะลงไปในเพจคนเมืองการ2เพื่อหาพยานแล้วก็ใครที่แบบว่าทราบเหตุการณ์หรือสามารถจำหน้าคุณกระทำความผิดได้อะไรเงี้ยคือขอข้อมูลนะคะได้ค่ะเห็นก็ตอนที่เรากลับมาจากสอบปากคำที่กับสำนักงานอัยการสุดท้ายกลับมาที่โรงพักเนี่ยทางตำรวจก็แจ้งว่าได้ตัวคนร้ายแล้วค่ะเป็นนักศึกษาตามสถาบันที่เราคิดว่าทีแรกว่าใช่อ่ะค่ะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นผู้เยาว์เนาะแล้วก็คือเราก็คุยกับลูกก็คือน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าอยากจะให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตหรืออะไรแต่ว่าเราแค่ต้องการให้เป็นกรณีตัวอย่างว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเราเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่ยอมแต่ถ้าถามว่ามันไปเกิดขึ้นกับลูกคนที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะโพสต์ลงยังไงจะทำยังไงเพื่อให้เรื่องให้มันมีคนมาสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกแย่ที่สุดก็คือตอนช่วงสุดท้ายที่ถ้าดูจากในคลิปอะค่ะมันจะมีช่วงที่โดนเตะเข้าใบหน้าค่ะเตะเสยอะค่ะแต่ว่าอันนั้นโชคดีคือลูกชายเอามือกันไว้ที่ใบหน้าก็เลยไปโดนช่วงท่อนแขนเราก็เลยรู้สึกว่ามันโหดร้ายไปเนาะสำหรับเด็กที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านพลตำรวจตีคำรณบุญเลิศนะคะท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดอะค่ะท่านก็ตั้งโต๊ะให้น้องแล้วก็มีการพูดคุยกันอะไรเงี้ยเราทางคุณพ่อน้องเขาก็เห็นว่าคู่กรณีก็ยังเด็กอยู่เนาะเราก็สงสารพ่อแม่เขาและอย่างเราก็เข้าใจหัวอกคุณพ่อเป็นแม่ว่าเราก็ไม่ได้ต้องการที่ถึงกับจะให้เด็กหมดอนาคตแต่เราแค่ต้องการให้เด็กอะได้รู้ว่าเนี่ยพอเราทำไปแล้วเนี่ยผลพวงของการกระทำมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราจะต้อง
ต้องแสดงความรับผิดชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางคู่กรณีเขาก็ขอโทษเนาะก็กราบขอโทษทางคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรอะค่ะไม่ได้ติดใจความต่อทาง